วัสดีครับครับพี่วันเลยก็ได้พี่อะไรนะคะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็นี่เลยค่ะมาจากอัตตาเลยปกติเวลาทำหนังที่ GDS บางทีไอเดียมันจะมาจากพี่เก้งหรือพี่หรือบางครั้งก็จะมาจากพุ่งกับแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเพื่อนไม่สนิทไอเดียมาจากอัตตาเลยมาจากพุ่งกับแล้วก็เป็นพุ่งกับน้อยคนของ GDS มากที่เขียนบทด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดคือถือว่านอกจากอัตตาแล้วน่าจะมีแค่พี่เต๋อณวพลกับพี่เก้งที่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงของ GDS มากๆครับขอบคุณครับไม่รู้เลยจะคิดว่ามันพร้อมกับเพื่อนสนิทอันนี้ต้องอธิบายก่อนคือตอนแรกเขามาเขาก็มาพร้อมชื่อนี้เลยแต่ว่าพออ่านเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนสนิทของพี่เอสเลยไม่เกี่ยวเลยแต่เผอิญว่าความหมายของเรื่องนี้คำมันไปพร้อมกันเฉยๆแล้วก็พยายามจะคิดแล้วแหละว่าคนจะคิดว่าไปล้อเลียนหนังพี่เอสหรือเปล่าแต่ว่าพอคิดแล้วมันเป็นชื่อที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้จริงๆก็เลยเลือกยังใช้ชื่อนี้อยู่แล้วก็ไปขออนุญาตพี่เอสเอาซึ่งพี่เอสเขาก็ขำเขาก็แบบหัวล้อแบบเอาไปเลยอะไรเงี้ยเออใช่ก็ต้องอธิบายเนาะว่ามันไม่เกี่ยวกับสนิทใช่ก็ฝากสื่อมวลชนช่วยกันบอกด้วยว่าไม่ใช่หนังล้อเลียนเพื่อนสนิทนะมันเป็นเนื้อเรื่องอีกเนื้อเรื่องเลยฉลองกี่ปีไม่รู้ของเพื่อนสนิทแล้วผมก็เข้าใจว่าก็ตอนนี้จะมีความเข้าใจที่คนอาจจะมีแบบสับสนกันไปบ้างเช่นเป็นหนังสั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นหนังยาว2ชั่วโมงดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็เนี่ยแหละเป็นหนังล้อเลียนเพื่อนสนิทหรือเปล่าก็ไม่ใช่คือเผอิญว่าชื่อไปพ้องเฉยๆซึ่งมีการขออนุญาตแล้วเรียบร้อยใช่ฮะมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะอาตาเล่าเรื่องหน่อยหนังมันเกี่ยวกับเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสั้นๆนะฮะหรือว่าเอาแบบเนื้อเรื่องเลยใช่ป่ะฮะเนื้อเรื่องเลยใช่ป่ะฮะทุกคนได้ดูเทรลเลอร์โอเคฮะโอเคฮะคือก่อนหน้านี้กังวลเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยเทรลเลอร์เลยกลัวสปอยล์ทุกคนได้ดูเทรลเลอร์แล้วได้เลยโอเคฮะมีคนตายก็คือเนื้อเรื่องมันก็คือไอ้เป้อะฮะเด็กคนนึงอะมันมีมิชชั่นว่ามันจะต้องทําเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แล้วมันก็เพิ่งโดนไล่ออกมาจากโรงเรียนนึงบังเอิญมาได้นั่งข้างไอ้โจเพื่อนที่รู้จักกันไม่นานและไอ้โจเนี่ยก็โดนรถชนตายไอเป้เนี่ยก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเรื่องคนตายมาโกหกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทอะต้องซึ้งแน่เลยว่ะต้องได้ใจกรรมการแน่เลยว่ะทีเนี้ยกะทำเงียบๆอยู่คนเดียวเรื่องดันใหญ่อะฮะมีเพื่อนสนิทตัวจริงของเขาโบเก้อะไรก็นึกทุกคนเข้าใจว่าเป้แม่งเยี่ยมมากแบบโหจะทำเพื่อเพื่อนคนนี้แต่ว่ามันก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรทำเรื่องราวชีวิตของไอ้โจขึ้นมาเป็นหนังสั้นเพื่อทำเรื่องราวของไอ้เพื่อนไม่สนิทคนนี้ขึ้นมาเป็นหนังสั้นเพื่อคว้าอนาคตของตัวเองไว้ครับแล้วก็ระหว่างที่ทำกันไปมันก็ค่อยๆแบบได้รู้จักไอ้โจคนที่ตายไปแล้วขึ้นเรื่อยๆได้รู้ความลับในชีวิตมันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีหลายเรื่องต้องตัดสินใจในชีวิตนะครับไม่ใช่หนังผีครับไม่ใช่หนังผีเลยฮะไม่ใช่หนังผีเลยครับเรื่องของมิตรภาพที่เกิดขึ้นใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกว่ามันว่าด้วยเรื่องคนที่มันเพื่อนคนหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงสั้นๆเนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างเงี้ยครับอืมถามพี่บานนิดนึงครั้งแรกที่เห็นตอนนี้ขึ้นมาจากมิตรภาพเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่เหนือความคาดเดาของผมเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่ชวนเขามาทำเพราะว่าถ้าเราลองดูผลงานเขาทั้งเอ็มวีทั้งหนังสั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องประมาณนี้เขาเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องมนุษย์เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญเวลาที่เขาเล่าเรื่องพวกนี้เขาทำได้ดีมากแล้วก็ถ้าทุกคนได้ดูตัวหนังแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้มุมเรื่องความเป็นเพื่อนไม่ว่าจะสนิทหรือไม่สนิทก็แล้วแต่ที่อาตาเล่ามันตัดใจตัดใจคนดูมากนักแสดงไหมคะแบบพอจะได้แคสนี้มายากไหมเขาที่ดูเล่าได้เหรอเนาะอ๋อวิเล่าได้ฮะเราได้เรื่องนั้นก็เล่าได้นะฮะคืออย่างที่พี่วันพูดบนเวทีตอนแรกนะอย่างจำเนี่ยฮะบทโจตอนทำเป็นบทกันอยู่ก็คิดว่ามันต้องหายากแน่ๆเลยและไอเนี่ยก็มาแคสวันแรกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโคได้เลยอ่ะได้เลยฮะแล้วแบบมันเป็นตัวละครนี้จริงๆแล้วenergy หรือเคมีแบบเวลาเขาแบบแสดงอย่างเงี้ยฮะมันคือตัวละครนี้ในแบบที่ท
ที่ผมคิดไว้เลยฮะแล้วก็ส่งให้พี่วันพี่บาสดูแบบทุกคนก็เห็นด้วยเลยฮะตรงกันทำว่ากันเลยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้พี่อาตาเล่าให้ฟังผมรู้สึกดีใจมากที่แบบว่าเขาชอบการแสดงของเราอาตาอะไรเงี้ยครับครับฝั่งนี้ก่อนสองท่านว่าไงครับอย่างฟุกเนี่ยฮะผมชอบมากๆเลยฮะคือฟุกนี่คือก็มาแคสแบบมาแคสทั่วไปปกติเลยฮะแล้วตอนแรกมาแคสเป็นเป้ก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่เป้แต่มันเป็นปิงก็คือตัวละครที่เขาเล่นแล้วก็ลองให้เขามาแคสเป็นปิงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เมจิกมากเลยอะฮะน้องเป็นคนแบบมีของสุดๆเลยแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายกันไปนี่คือแบบเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเยอะมากเลยอะฮะเนาะรู้ใจครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าตอนแรกที่มาก็คือไม่เป็นอะไรเลยฮะแบบว่าจะไม่เป็นเลยพูดก็ไม่ชัดตอนนั้นยังใส่เหล็กอยู่ด้วยก็แบบพี่พอแบบตอนแรกก็แบบคิดว่าเฮ้ยเล่นเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมนะหรือยังไงไหมแต่แบบพอได้แบบพี่ช่วยก็รู้สึกว่าแบบเราก็น่าจะพอทำได้อะไรเงี้ยเพราะหนังมันเสร็จแล้วแล้วแบบพอพี่พูดกันหรือได้ดูทีเซอร์ก็รู้สึกว่าองค์รวมมันดูน่าดูมากเลยแบบผมไม่ได้ดูหนังเลยผมรู้สึกว่าอยากดูอืม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 ครับไปพอลูกสาวโอ้อันนี้คือเล็งไว้ตั้งแต่ตอนทำบทเลยฮะแต่ตอนนั้นน้องยังไม่ได้เล่น You and Me คือเล็งไว้คือผมดันบังเอิญไปเจอเขาตอนนั้นแล้วก็กลับมาหา IG น้องคนนี้แล้วบังเอิญเจอบังเอิญแล้วก็เลยแบบส่งให้พี่วันดูแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเขา acting ได้ไหมหรืออะไรได้ไหมหรือเป็นยังไงเลยอะฮะแล้วก็พี่วันก็สนใจแล้วพี่บาสก็บังเอิญอีกทีนึงฮะก็ไปเจอ IG ใบปอมเหมือนกันแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่าผมว่าคนนี้ดูแบบตรงกับคาแรคเตอร์โบเก้แล้วทีเนี้ยพอจะถึงจะต้องแคสกันจริงๆแล้วผมก็แบบตอนนั้นเขาเหมือนได้ไปเล่น You and Me แล้วผมก็กลัวซ้ำเพราะมันฉายในปีเดียวกันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พยายามจะเฟ้นหาคนอื่นแต่ว่าพี่วันก็บอกว่าให้เชื่ออินสติ้งแรกของตัวผมเถอะอะไรเงี้ยฮะก็เลยเอาใบปอแบบมาแล้วก็โอ้โหแล้วก็คิดไม่ผิดที่เลือกแล้วก็ไม่ดื้อ ครับไม่ถึงแบบตัวผมไม่ดื้อที่แบบจะพยายามไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยฮะโอ้โหคือใบปอนี่ยอดเยี่ยมครับก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทีมนี้ได้มาร่วมงานกับ GDH เป็นครั้งที่2แล้วก็ยิ่งเป็นหนังที่แบบฉายในปีเดียวกันนะคะมันแบบมันไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อ่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับโอกาสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันเออเล่นเรื่องเดียวกันมากแต่อย่างโทนี่เนี่ยฮะคือตอนแรกพอแคสแล้วได้จ้ำก่อนเป็นโจแล้วพอโทนี่อ่ะที่จะเป็นต้องเป็นพระเอกเนี่ยฮะตอนแรกผมมันไม่ได้คิดเลยว่าบทเป้อ่ะมันจะเป็นลูกครึ่งแล้วก็พี่วันเลยก็แนะนำให้โทนี่ลงมาแคสแล้วก็พอเทปแคสโทนี่มันดูแบบโหมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดไว้ในตอนแรกขนาดนั้นแต่มันแบบผมว่ามันจะมันทำให้ไอตัวเนี้ยมันมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกอะฮะแล้วผมก็เลยเบสออนโทนี่กับจัมก่อนแล้วก็โหตอนนั้นจำได้ว่าพอโทนี่มาแคสเสร็จแล้วมันเดินออกจากห้องแคสติ้งไปอะทีมทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบพยักหน้าว่าแบบเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอมันเล่นจริงก็แบบน้องมันก็อินมากตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยฮะเออใช่ ครับรู้สึกยังไงบ้างคะแบบตัวยศยังจริงต้องบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เรื่องนี้เลยตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เรื่องนี้เลยครับตอนแรกเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมอยู่ในอันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังตอนนั้นอยู่ในกองยูเอ็นมีแล้วก็มี
พี่คนหนึ่งที่ยื่นมาบอกว่าเอ้ยมีเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นไหมพอดีจะกำลังทำหนังเนี่ยเรื่องเพื่อนไม่สนิทไอ้เราก็ให้เพื่อนคนนั้นไปเพราะเราก็คิดว่าเราไม่น่าได้เพราะเราถือกับฉันเราเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็ได้มาเป็นพระเอกเพื่อนไม่สนิทก็รู้สึกว่าดีใจครับผมและยิ่งได้ทำงานกับพี่อาต้าพี่วันแล้วก็คุณบาสนะฮะเรื่องไปเลยใช่ครับผมก็ดีใจครับครับฟอนก็ตอนที่เขามาแคสอะฮะก็ผมดูเทปแคสเขาแล้วผมแบบชอบมากเลยฮะคือปกติเราจะเห็นแต่ฟอนแบบเป็นมุมแบบว่าเป็น BNK เต้นน่ารักสดใสหรือว่าถ้าผลงานที่เขาเคยเล่นก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเป็นเด็กกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่พอเขามาเล่นอะไรที่มันต้องดูโตขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าเหมือนเขาเป็นผมรู้สึกเขาเป็นไอ้ตัวนี้มันเป็นคนขึ้นมาตัวนี้มันเป็นคนขึ้นมาแล้วไม่มันเป็นตอนก่อนนี้มันเป็นตัวหนังสืออะฮะในสคริปต์เลยอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเห็นเขามาเล่นแล้วแบบก็ผมชอบมากเลยฮะมันไม่ได้ตอนแรกมันไม่ได้คิดมาในดิเรกชันเขาเป๊ะๆแต่พอเขามาแคสแล้วแบบผมสนใจมากเลยอะครับครับหนูเขินค่ะก็จริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเอาจริงหนูก็เคยไม่รู้ว่าเคยพูดกับพี่ตาหรือเปล่าแต่ว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าอยากลองเล่นคาแรคเตอร์ที่ฉีกไปอีกแบบที่ไม่เคยเล่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะปกติหนูก็จะได้คาแรคเตอร์แบบซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งหนูต้องขอบคุณมากๆที่ทำให้หนูได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่ามันเปิดประสบการณ์ตัวหนูเหมือนกันที่ได้ทำอะไรใหม่ๆซึ่งหนูชอบค่ะมันท้าทายดีแล้วหนูก็ตื่นเต้นกับความท้าทายนั้นอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มากๆค่ะสุดท้ายให้วันพี่บาสครับมาช่วยฝากเพื่อนไม่สนิทพี่บาสเลยพี่บาสก่อนเลยพี่ยากแล้วทีนี้เพื่อนไม่สนิทว่าดูแล้วอาจจะสนิทเพื่อนมากขึ้นผมว่ามันเป็นหนังวัยรุ่นจริงๆอ่ะมันเป็นหนังวัยรุ่นด้วยหน้าหนังด้วยตัวละครแต่ว่าสิ่งที่หนังมันพูดถึงมันมีมิติที่มากมันเป็นมิติที่มันพูดเรื่องความสัมพันธ์คนเรื่องความคาดหวังเรื่องความฝันเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นไปได้หลายๆอย่างที่เชื่อว่าดูจบแล้วทุกเพศทุกวัยน่าจะรู้สึกผ่อนคลายความสุขได้ค่ะก็เรื่องเพื่อนไม่สนิทนะคะ26ตุลาเป็นหนังที่พี่ว่ามันพูดถึงสิ่งที่เรารักมากๆ2อย่างก็คือเพื่อนซึ่งพี่ว่าเราทุกคนมีส่วนในฐานะแฟนหนังไทยถ้าเรามีความรักเราอาจจะไม่เคยเป็นคนทำหนังไทยนะคะแต่ว่าเราก็เป็นคนดูหนังเป็นคนที่สนับสนุนหนังไทยสนับสนุน GDS ให้มีวันนี้มาตลอดอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นหนังที่อยากให้แฟนหนังไทยมาแสดงความรักที่เรามีให้กับหนังให้กับวงการหนังซึ่งหนังเรื่องเนี้ยเป็นของคุณแน่นอนพูดถึงความรักที่มีต่อเพื่อนต่อคนทำหนังต่อหนังซึ่งพี่ว่าพวกเรามีมุมนี้ในตัวทุกคนเลยก็อยากให้มาร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนหนังเรื่องนี้ค่ะครับคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ฮะเข้าไปดูแล้วเดินออกจากโรงเราจะคิดถึงใครสักคนในชีวิตของเราแน่ๆฮะไม่ว่าคนที่ดูจะเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เงี้ยฮะผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเคยมีกิจกรรมหรือทำอะไรกับเพื่อนสักครั้งนึงในชีวิตมาไม่ต้องเป็นการทำหนังก็ได้ฮะไอเรื่องเพื่อนไม่สนิทอ่ะมันมีที่ให้คุณแน่เลยอ่ะฮะครับ26ตุลาคมฮะ26ตุลาคมครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ